สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พบกันตอนดึกๆครับวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2562นะครับ2ทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วนะครับ2ทุ่ม26นาทีนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้ ยากเวียกหลายนะครับ2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีหลายท่านนะครับโทรมาสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมคาราโอเกะนะครับหลายท่านก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะครับนำแนะนำนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมคาราโอเกะนะครับก็จะพูดถึงมันมีหลายโปรแกรมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่เป็นที่นิยมกันนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Extreme Karaoke นะครับก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าของแท้โปรแกรมคาราโอเกะ Extreme ของแท้กับของปลอมเป็นยังไงนะครับความจริงนะครับมันไม่น่าจะเป็นของปลอมนะครับมันเป็นของแท้ทั้ง2อันนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่ฟังก์ชันจะมีการถูกจำกัดในส่วนของน่าจะเรียกว่ารุ่นทดลองใช้นะครับที่ทำออกมาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งลูกเล่นก็ไม่เยอะนะครับคนก็เลยเรียกว่าของปลอมก็แล้วกันนะครับเอาของปลอมเป็นยังไงนะครับของปลอมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูของปลอมก่อนนะฮะที่เป็นโปรแกรมที่แคร็กนะครับซึ่งก็มีให้โหลดมากมายนะครับอันนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างนะผมก็โหลดมาเหมือนกันนะฮะในหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับทีมคาราโอเกะนะครับ2019นะครับมีการโฆษณากันยกใหญ่เลยนะครับบางคนก็ไปซื้อมานะครับเป็นแผ่นซีดีมาบอกว่าของแท้นะครับของแท้เพลงอัปเดตอดีตถึงปัจจุบันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็โหลดมานะครับพอแตกไฟล์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับแตกไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีอะไรเหมือนกันหมดนะครับExtreme Karaoke อันเดอร์โฟลเดอร์เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับทีนี้เราลองเข้าไปดูในโปรแกรมนะครับลองเข้าไปดูในโปรแกรม นะครับรอสักครู่นะครับอันนี้นะครับผมก็โหลดมานะครับจากเน็ตนะครับทีนี้หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเราลองเล่นเพลงดูนะครับเล่นเพลงดูสักเพลงหนึ่งนะครับเอาเพลงอะไรดีเอาสักเพลงนะโชว์วงก็แล้วกันนะครับโชว์วงเอาโชว์วง5นาทีนี่แหละนะครับนี่อันนี้ผมก็ใส่ซาวฟอนต์นะครับที่คิดว่าเสียงดีที่สุดแล้วนะซึ่งถ้าไม่ใส่ซาวฟอนต์นะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับมีการสะดุดด้วยฮะถ้าไม่ใส่ซาวฟอนต์เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมเลือกซาวฟอนต์เสร็จแล้วนะ มีซาวฟอนต์อยู่แล้วเสียงก็จะดีขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ครับตรงดำตรงนี้นะพอเราคลิกตรงนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้มีแค่กรองนะครับขึ้นมาให้ปรับนะครับดูนะครับพอสังเกตที่หนึ่งนะครับมาคลิกตรงนี้มีแค่นี้ครับชุดให้ปรับเสียงมีแค่กระเดื่องสแนร์ให้เนี่ยคาเบลผมแล้วก็เพอร์คัชชั่นอันนี้คือตัวที่โหลดมานะครับเป็นภาษาบ้านผมนะครับเสียงค่อนข้างจะนองนะฮะคราวนี้นะครับเรามาดูเมนูตัวนี้นะครับนี่เหมือนกันครับคล้ายๆกันนะครับดูตรงนี้นะครับ
คราวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าของจริงนะครับขอออกก่อนนะครับนะครับออกก็ช้านะครับผมพลิกออกแล้วนะครับไม่ยอมออกนะครับสังเกตดูนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับเพลงในบางช่วงเล่นไปเล่นไปนะครับเพลงไหนที่ใช้ชิ้นดนตรีเยอะนะครับสะดุดครับตอนนี้ผมใช้เครื่อง Acer นะครับ CPU นะครับ AMD นะครับ AMD นะครับถือว่าสูงสุดในตอนนั้นนะครับแล้วก็แรม8กิกนะครับตัวนี้8กิกครับโน้ตบุ๊กผมแรม8กิกสะดุดนะฮะมีสะดุดบ้างนะครับสำหรับตัวที่โหลดมาตัวนี้นะครับคลิกออกแล้วยังไม่ยอมออกนะฮะคลิกออกแล้วยังไม่ยอมออกนะครับค้างเลยนะครับอันนี้เป็นประจำครับเป็นประจำสำหรับโปรแกรมแคคนะครับ ต้องอาศัยเมนูนี้ฮะ Control Internet แล้วก็ Delete นะครับ ต้องได้แก้ด้วยวิธีนี้นะครับโปรแกรมถึงจะออกนะครับอันนี้นะครับปิดไปออกแน่นอนครับทีนี้นั่นไงไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับมาพูดถึงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นของที่เรียกว่าของปลอมกันนะฮะทีนี้จะมาพูดถึงของแท้ของแท้นะครับหลายท่านซื้อมานะครับมีแผ่นมีซองมีกล่องอย่างดีบอกว่าเป็นของแท้นะครับ แต่เปิดเข้ามาข้างในมีแค่แผ่นซีดีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าของแท้จริงๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้ส่งให้ลูกค้าหลายท่านนะฮะที่สั่งกันเข้ามานะครับนะครับมีกล่องมาให้ครับกล่องมาให้นะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะครับเปิดดูข้างในนี่ข้างในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแผ่นมาจากบริษัทเลยนะครับแผ่นนี้ก็จะมีตัวเซตอัพมีอะไรต่างๆให้มานะครับข้างในนะครับ แต่ส่วนมากแล้วแผ่นนี้ตัวเซตอัพไม่ได้ใช้หรอกครับไม่ได้ใช้เพราะมันเป็นตัวเริ่มแรกเริ่มนะครับที่เริ่มทำกันนะครับไม่ได้อัปเดตนะครับก็จะมีนะครับคู่มือนะครับมีคู่มือมาให้คู่มือการติดตั้งนะครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโปรแกรมคาราโอเกะนะครับจะมีเล่มคู่มือให้นะครับแล้วก็นี่ครับมีเป็นแผ่นเรียกว่าแผ่นที่เสริมเข้ามานะครับเสริมเข้ามาเพราะอะไร นะครับเสริมเข้ามาเพราะว่าคนขายแต่ละท่านนะครับก็จะมีการเสริมการบริการที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ลูกค้าก็สนใจก็เลือกคนขายที่ท่านพอใจนะครับมีของแถมของเสริมการบริการหลังการขายเป็นยังไงนะครับท่านก็เลือกเอานะครับส่วนไอตัวโปรแกรมเหมือนกันนะครับของแท้อันนี้ก็ผมก็จะมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งครับแถมให้ซึ่งทำขึ้นมาใหม่ครับในนี้ก็จะมีเพลงอัปเดตนะครับอดีตถึงปัจจุบันมีซาวฟอนต์นะครับให้แล้วก็ตัวติดตั้งให้ในนี้นะครับในแผ่นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่จะบอกว่าเป็นของแท้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเรียกมันว่าฮาร์ดล็อกนะครับเรียกว่าฮาร์ดล็อกนะครับถ้าดูดีๆนะครับมันก็เหมือนแฟลชไดรฟ์ธรรมดานี่แหละครับถ้าจะเปรียบเทียบนะครับถ้าจะเปรียบเทียบมันก็คือเวลาเราขับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับมันก็คือกุญแจที่เราจะไปเปิดรถนั่นเองนะครับเวลาเราขับรถไปเราถอดกุญแจไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเวลาเราเล่นโปรแกรมคาราโอเกะครับเราก็เสียบอยู่ตลอดนะครับเป็นกุญแจที่จะทำให้เราใช้โปรแกรมได้นะครับก็เหมือนแฟลชไดรฟ์เลยครับเหมือนแฟลชไดรฟ์ครับเวลาถอดออกมานะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ครับมี2รุ่นครับคือรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นตัว no diver นะครับเวลาเสียบก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่สายห้อยสายคล้องได้นะครับตัวนี้คือตัว no diver นะครับอีกตัวนึงครับที่ผมใช้ ตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะรู้สึกว่าจะโอ้ไม่ใช่ 6-7 ปีแล้วหรอครับตัวนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับเป็นตัวรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าตัวที่ต้องใช้ไดเวอร์นะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับที่ผมส่งให้ลูกค้าประจำนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับฮาร์ดล็อกทีนี้ฮาร์ดล็อกเป็นยังไงนะครับพอได้ฮาร์ดล็อกมาแล้วนะครับก็ส่งให้ลูกค้าพอของถึงนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวก
ในการติดตั้งเองนะครับหรือว่าไม่ถนัดนะครับผมก็มีบริการนะครับรีโมทคอนโทรลให้นะครับเพียงแค่ให้ท่านนะครับเอาแผ่นนี้นะครับแผ่นที่เสริมไปนะครับเอาข้อมูลทุกอย่างลงใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เสียบฮาร์ดล็อกไว้แบบนี้นะครับเสียบฮาร์ดล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ต่อเน็ตไว้นะครับทีนี้ผมก็จะเข้ามารีโมทคอนโทรลให้นะครับสบายนะครับทีนี้มาพูดถึงข้อดีของโปรแกรมของแท้นะครับตัวที่มีฮาร์ดล็อกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแตกต่างยังไงกับตัวที่เป็น โหลดมานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบฮาร์ดล็อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับเวลาการคลิกนะครับ นี่นะครับขึ้นมาตอนแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่นะครับตอนเปิดเข้ามาตอนแรกนะครับมันจะมีการโชว์นะครับโชว์โชว์รหัสฮาร์ดล็อกนะครับอ้าวนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเอาใหม่นะครับมาแล้วนะครับนี่มันโชว์รหัสฮาร์ดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดซาวฟอนต์แล้วค่อยมานะครับวิธีการตรวจสอบครับไม่ยากครับของแท้กับของปลอมเดี๋ยวขอตรวจสอบของแท้ก่อนนะครับมาแล้วนะครับตรวจสอบของแท้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็มาที่คลิกกดที่หน้าจอแล้วก็มาที่รายละเอียดโปรแกรมนะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับมันจะมีรหัสฮาร์ดล็อกขึ้นมานะครับของแท้แน่นอนครับแบบนี้เดี๋ยวผมออกก่อนเดี๋ยวเปรียบเทียบนะครับกับของปลอมหรือของที่โหลดมานะฮะของที่โหลดมา นี่ครับเปิดมามันจะไม่มีการโหลดซาวฟอนต์ไม่มีการโชว์รหัสฮาร์ดล็อกเลยนะครับทีนี้คลิกขวาดูนะครับเหมือนเดิมครับมาที่รายละเอียดโปรแกรมนะครับรายละเอียดโปรแกรมเอาใหม่นะครับเอาใหม่เพราะว่าผมยังเสียบฮาร์ดล็อกอยู่นะครับผมต้องถอดฮาร์ดล็อกนะครับผมต้องถอดฮาร์ดล็อกนะครับครับกดเข้าไปใหม่รายละเอียดโปรแกรมนะครับมีครับพอถอดฮาร์ดล็อกแล้วไม่มีนะครับไม่มี serial number นะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นโปรแกรมปลอมนะครับโปรแกรมที่โหลดมานะครับไม่มีฮาร์ดล็อกนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการตรวจสอบง่ายๆเลยนะครับทีนี้ผมจะเสียบฮาร์ดล็อกเข้าไปอีกทีนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบสมรรถภาพโปรแกรมไอ้ทีมคาราโอเกะของแท้นะครับนี่มีรหัสฮาร์ดล็อกโชว์มีการโหลดซาวฟอนต์นะครับจะพูดเฉพาะข้อดีหลักๆของมันนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับดูตรงนี้ครับนี่นะครับตรงนี้ที่เราเคยคลิกตัวที่ผมทำให้ดูของปลอมนะครับอันนี้ของแท้เรามาคลิกดูกันนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นคำว่ามิกเซอร์นะครับกดเข้าไปนี่ครับหลายท่านที่เคยใช้โปรแกรมโซน่านะครับจบเลยนะครับแยกชิ้นดนตรีได้นะครับปรับแยกชิ้นดนตรีได้อิสระเลยนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีปรีเซ็ตนะครับถ้าเราอยากได้แนวเสียงแบบไหนแบบลัมซิ่งแบบสตริงแบบเพื่อชีวิตแบบทั่วไปแบบลูกทุ่งนะครับเลือกใช้นะครับเยอะแยะเลยนะครับล็อกหน้ากองนะครับมีการตึงหน้ากองนะครับตึงหน้ากองตรงนี้นะครับอยากได้กระเดียงยานกระเดียงตึงๆนะครับสแนร์คาวเบลนะครับแม้แต่กองทอมต่างๆนะครับเราสามารถตึงหน้ากองหรือว่ายานหน้ากองได้นะครับปรับได้โอ้เยอะแยะครับผมพูดไม่หมดแน่นอนจะเอาเฉพาะหลักๆนะครับนอกจากนี้นะครับ Extreme Karaoke มันยังมี เพลงนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะซื้อนะครับเพลงกีตาร์สดนะครับเพลงกีตาร์สดเรารู้สึกว่าจะ 2,000 กว่าเพลงแถมให้นะฮะโดยการนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับใช้ฟรีเลยนะฮะโหลดเอาก็ได้นะครับจัดการข้อมูลเพลงแล้วก็มาที่อัปเดตไฟล์เพลงตรงนี้นะครับ
ี่แล้วก็คลิกตรงนี้ก็โหลดเอาเลยนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับทีนี้ผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับไฟล์มันชื่อนามสกุล XMK ครับเราพิมพ์ XMKL นะครับ0ทีนี้มันก็จะขึ้นมาครับนี่ XML พวกนี้เป็นเพลงกีตาร์สดทั้งหมดนะครับเพลงกีตาร์สดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังว่ากีตาร์มันจะสดแค่ไหนนะครับเอาเพลงอะไรดีต้องหาสักเพลงแล้วกันครับต้องเลือกเพลงดีๆนะครับบางเพลงมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถเอาลง YouTube ได้นะครับเดี๋ยวขอเลือกสักครู่นะครับเยอะนะครับเยอะดูก็ไม่หมดหรอกนะครับนี่นะครับเยอะเลยนะครับเลือกไปเลือกมาไม่มีหมดนะครับ เนื่องจากว่าเป็นการทำคลิปสดๆนะครับไม่ได้เตรียมนะครับก็ต้องได้หาเพลงนะครับน่าจะเอาเพลงที่พวกเราคุ้นหูกันนะครับโอ้แสดงว่าเขาให้มาเยอะนะฮะยังไม่หมดนะครับเป็นเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับดูกีตาร์สดเขานะครับตาสดมีแซกโซโฟนสดด้วยนะเสียงอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าอัดจากมือถือนะโซโฟนสดแล้วก็กีตาร์สดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเฉพาะกีตาร์ให้ฟังนะเสียงสดที่เขาอัดให้นะกีตาร์ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเยอะเลยครับ 2,000 กว่าเพลงนะครับถ้าเราไม่อยากซื้ออันนี้เขามีให้ฟรีนะครับมีให้ฟรีนะครับแล้วก็การต่อเมดเล่ย์นะครับผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่เคยลงนะครับมันจะกดแค่ปุ่มเดียวคือ F11 มีเมนูออโต้เมดเล่ย์นะครับก็โดยสรุปนะครับ Extreme ของแท้นะครับของแท้กับของปลอมนะครับ1วิธีการตรวจเช็คก็คือคลิกขวาแล้วก็มาที่รายละเอียดโปรแกรมนะครับรายละเอียดโปรแกรมจากนั้นมันจะมีรหัส Hard Lock Show ตรงนี้นะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับ
สองนะครับสองนี่นะครับสองมีกล่องมีแผ่นแถมให้นะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีฮาร์ดล็อกแหละไม่มีฮาร์ดล็อกไม่ใช่ของแท้100%นะครับนี่นะครับก็ให้ท่านนะครับพิจารณาดีๆนะครับตรวจสอบดีๆก่อนที่จะซื้อมาใช้นะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับแต่ก่อนผมก็ลังเลเหมือนกันนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับใช้โปรแกรมเสริมใช้อะไรก็เยอะแยะนะครับผมจะพูดข้อดีนะครับไม่กี่อันนะครับ1เครื่องที่เคยเล่นโปรแกรมคาราโอเกะแล้วสะดุดมาใช้ตัวนี้ไม่สะดุดครับเครื่องลื่นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาการสะดุดนะครับเอาหลักๆนะครับที่มันจะไม่กวนใจเรานะครับเสียง2เสียงปรับเสียงได้นะครับผมเล่น2ทางตลอดนะครับ2ไลน์นะครับคือสเตอริโอธรรมดานะครับไม่มีแยกไลน์เพราะว่ามันจบนะครับซาวฟอนก็ขอโฆษณาเลยนะครับซาวฟอนของอาจารย์กล้วยนะครับกล้วยมิวสิกบานาน่ามิวสิกนะครับจบนะครับผมไม่แยกไลน์มันยุ่งยากนะครับแยกให้มันยุ่งยากมันเท่ครับแต่มันปรับยากครับแล้วก็1ไม่สะดุดนะครับ2เสียงมันได้เล่นแค่2ลายก็จบนะครับอันนี้คือของแท้นะครับ3เราได้ฟังก์ชันเราได้ไฟล์เพลงที่เป็นของแถมนะครับก็คือเพลงกีตาร์สดนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันเยอะแยะเลยนะครับถ้าเรามาศึกษาดูครับมีการคุมไฟมีอะไรนะครับเพิ่มเพลงก็ง่ายนะครับอันนี้โหมดอิเล็กโทรนครับโหมดอิเล็กโทรนแซมเปิลให้ดูนะครับแซมเปิลให้ดูก็ปิดโหมดเมื่อเปิดโหมดนี้ขึ้นมาแล้วก็กดครับแล้วก็ใส่ความเร็วอะไรไปนะครับเอาไว้เล่นกับอิเล็กโทรนเล่นกับกีตาร์เล่นกับเบสอะไรก็ได้นะครับเอาจังหวะกองนะครับนี่นะครับเลือกจังหวะก่อนนะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วนะมาลองลำซิ่งดูมีลูกเล่นเยอะครับพูดวันเดียวไม่หมดแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะค่อยทยอยอัพเป็นคลิปให้นะครับว่าเอ็กซ์ตรีมคาราโอเกะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอแนะนำก่อนนะว่าของแท้เป็นยังไงต่างจากของปลอมที่เขาว่ายังไงนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นหมดเมดเล่นะครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเอ็กซ์ตรีมคาราโอเกะของแท้ของปลอมเป็นยังไงนะครับข้อแตกต่างของมันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามนะครับก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างคลิปนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอันไหนที่ผมยังไม่รู้อันไหนที่ผมพูดผิดพลาดนะครับก็แนะนำได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ